เราจะไปหามดแดงไปหาไข่มดแดงอันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนี่ต้องมีไม้ยาวๆภาษาเหนือเขาเรียกไม้เส้า มีถังเดี๋ยวต้องมีแหลมๆอย่างนี้เนาะเอาไว้เจาะเอาไว้เจาะรังเจาะรังมาให้แน่นหนาเราต้องเตรียมแป้งเตรียมอย่างก่อนเตรียมสระหน้ารถเราก็ต้องมีแป้งแป้งมันแป้งมันไปดูก่อนแป้งมันแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมดมันจะกัดแล้วก็ไม่ให้มันขนไข่ออกมานี่แต่อุปกรณ์พร้อมอันนี้เราก็จะแป้งมันใส่ไว้ในถังเลยกันไม่ให้มันไต่ออกมาจากถังโรยไปแค่นี้เหรอแค่นี้แล้วโอเคไม้สองอันเอาไว้คอยแบบว่าเคาะเคาะไม่ให้มันไต่ไม้ขึ้นมาหาเราเราจะไปหาตามต้นไม้ต้นไหนมีรังมดแดงบ้างไปสอยมันมาทำกับข้าวนี่เขาเล็งไปละมันมีอยู่หนึ่งรังนี่ตรงนี้มีกี่อันมีกี่รังสองรังมีก่อสองรังสามรังอุ้ยต้นไม้ใส่สอดเข้าไปเขย่าเหมือนจะไม่ค่อยมีไข่อะรังเนี้ยรังมันใหม่รังใหม่อยู่มีนิดหน่อยมีนิดเดียวต้องลองมดแดงที่มันตกมาเนี่ยเคาะแล้วไอ้เนี่ยไอ้อันใหญ่ๆเนี่ยไอ้นี่ละอ๋อมีคนเอาไปละเอาไปแล้วว้าได้เยอะไหมไหนดูดิไม่มีหายได้ปะเนี่ยว้าไม่มีเลยมีนิดเดียวมีแต่แม่มันอันนี้ไม่เฮ้ยมีไข่ไข่เมียวนี่หน่อยนึงกว่าจะได้นี่ก็เรื่องยากกันเนี่ยหนังหน่อยมีนิดหนึ่งมีนิดเดียวเองไม่ได้ไงนี่ก็มีจะดูหางมาก่อนมองข้างๆที่ยังเจอพยายามหาดูก่อนหายากหาเย็นถึงว่าทำไมมันแพงเนาะเจอละยอดนู่นยอดมีไหมมานี่ก็ไม่เหมือนจะไม่มีอันสูงบนนู่นอะรังเก่ารังเก่ามีรังเก่ารังใหม่คนเมาเยอะนี่หรอ
นั่นนะเนี่ยข้างหลังไอ้แห้งๆน่ะไหนหนามันมีห้านแถมหางนึงเนี่ยแม่นๆมีไอ้หางตรงไหนตรงไหนได้เหรอสอดไปถึงเหรอบนยอดนุ่นเราอยากเอาเย็นเนาะมุดเข้าไปเนี่ยโอ้มีแต่มดน่ะไข่หายากมากบางทีผ่านมาประมาณสัก 5-6 ลังเหมือนไม่ประสบความสำเร็จนะวันนี้เหมือนไม่ค่อยได้มดเลยเอ้ยไม่ได้ค่อยได้ไข่มดได้แต่มดมีตารางเล็กๆช่วงนี้แล้วอีกอย่างนึงแบบชาวบ้านเขาก็มาหากันเยอะเหมือนแบบโดนสอยไปหมดแล้วอะไม่มีแล้วหมดได้แต่มดแบบมดเยอะมากอ่ะดูดิดูเสียงฟังเสียงไข่ไม่ค่อยมีเลยยอดจะดูว่ารังมดอยู่ตรงไหนเราจะมาคอยดูตามกิ่งว่าแม่มดเนี่ยมันไต่กิ่งไปตรงไหนส่วนใหญ่มันจะไปหารังมันเอาไว้มาคอยดูลองคอยหาดูตามเส้นทางของมดเจอก่อนเจอก่อนร้อนมากนี่แต่รังเล็กๆว่าแบบโดนเขาใส่ไปหมดละมีป่ะมีมีนิดเดียวรังเล็กว้าไม่มีละป่ะกลับนี่แล้วก็แล้วแต่ดวงเลยว่าจะเจอรังที่มันมีไข่หรือเปล่าไม่รู้จะได้ไข่ไหมก็ดูมาหลายต้นแล้วนะเนี่ยเขย่ามาหลายรังรวม10รังได้โอ้ยรังเล็กโอ้ยมากลัวมันกัดเหรออุ้ยหูมดเอางี้เลยเหรอจับออกนี่เลยเหรอมีเยอะเดี๋ยวมันก็กัดมือนี่ไข่ตัวต้องไปทีหงอกก็ได้ไข่อยู่บ้างป่ะเอาไปทีนี่สายโหดจับมดออกก่อนมีอยู่มีอยู่เนาะเราได้มาแล้วแล้วก็ก่อนไปเนี่ยเราจะเอาถาดตากแดดไว้ก่อนให้มันร้อนๆเพราะว่าเวลาที่เราเทหมดมันร้อนใช่ไหมมันก็จะแตกออกไปก็ได้ไข่มาเล็กๆน้อยๆมีมดก็มีมดแดงแบบมีปีกด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอมดออกไปให้หมดก่อนแล้วก็มาเอาไข่ได้มานิดเดียวไม่ค่อยมีเลยวันนี้รังมันแก่ไปเนาะเพราะมันเริ่มเป็นตัวละน
นี่เอ้ยอย่ากัดนะเนี่ยตัวเป็นตัวละเหรอนี่ตัวแม่มันนี่เนี่ยเป็นไข่ไข่ที่มันเป็นตัวแล้วแต่จะให้อร่อยมันต้องแบบนี้นี่เดี๋ยวล่างต้องเป็นแบบนี้ล่างอย่างนี้เลยนอเออปะวิธีการต่อไปพอได้มาแล้วเราก็ไปล้างใส่กระชอนอุ้ยมาครบจำดับต้องมาล้างแป้งออกก่อนเพราะเมื่อกี้เราเทแป้งไว้ในถังนี่ออกละหมดกับเต็มตัวเลยผู้ชมนะคะจ้างไปไหนล้าง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 แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเอามาคัดเอาตัวแม่มันออกกับเศษใบไม้ให้เหลือแต่ไข่ก้อนนี่กินได้เพราะมันจะเพิ่มความส้มส้มธรรมชาติมดแดงมันส้มอยู่แล้วตัวมันเนี่ยนะกินได้กินได้มีความเปรี้ยวแบบธรรมชาติมันตัวอ่อนอ๋อตัวมันเล็กอยู่มันอ่อนอยู่มีความเปรี้ยวอร่อยอร่อยแล้ววันนี้ได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าไข่มันเล็กๆแล้วก็ไอ้บางอันมันก็เป็นตัวไปละนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ในการหาไข่มดแดง